ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันศิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้ดิฉันมาที่ออมนิบิสเนสมอลล์ค่ะลาดพร้าว116ค่ะนะคะมาเยือนบริษัทชิคคอร์ปอเรชั่นค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นย่านธุรกิจใหญ่ของจุดลาดพร้าวย่าน1นั่นก็คืออยู่เยื้องกับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะหรือว่าก่อนจะถึงตรงนี้ก็จะมี Tesco Express นะคะเลยไปก็จะเป็น Imperial World ลาดพร้าวค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญของในส่วนของขายตรงนะคะจะเลือกเส้นลาดพร้าวเป็นหลักค่ะและที่สำคัญนะคะชิคมาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ชิคยังเป็นน้องเล็กๆเลยค่ะยังเป็นองค์กรน้องใหม่ในธุรกิจขายตรงแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะภาพลักษณ์ของชิคยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะเล็กหรือว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีคำตอบกันค่ะโดยคุณภูเบศนะคะจะมาเปิดใจให้สัมภาษณ์โดยตรงเลยว่าวันนี้ชิคเดินทางไปถึงไหนแล้วสำหรับธุรกิจขายตรงแล้วที่สำคัญภาคไหนเติบโตเป็นพิเศษและจะมีการจัดงานใหญ่หรือไม่ค่ะโหเราเจอเบนซ์3คันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้อลังการงานสร้างที่นี่เขาขับกันแต่เบนซ์เหรอคะเนี่ยครับที่นี่ชอบเบนซ์กันครับที่นี่ชอบเบนซ์กันนะนี่คือของท่านประธานใช่ครับคันที่2เป็นของภรรยาไม่ยอมลงจากรถคันที่3จะเป็นของแม่ทีมครับผู้นำผู้นำทุกคนก็คือถ้าเกิดอยากจะมีส่วนตัวนั่นคือเบนซ์หมดเลยเบนซ์หมดเลยครับที่นี่เน้นผู้นำต้องขับเบนซ์เบนซ์เท่านั้น BM อะไรไม่เอานะวันนี้เราจะมาทราบกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าที่นี่ใหญ่หรือว่าเล็กครับต้องให้คุณพาไปดูได้ครับยินดีครับผมค่ะรอบแรกเราดูกันมาแล้วว่าโอเคตอนนั้นยังเป็นน้องใหม่นะเป็นน้องใหม่ครับ yeah. ครั้งนี้ก็เราก็เปิดมา2ปีกว่าๆแล้วครับผมค่ะค่ะครับสถานภาพตอนนี้เป็นยังไงก็เติบโตดีครับค่ะแบบดูแบบยั่งยืนครับก็ยั่งยืนครับอืมค่ะภาคไหนเป็นพิเศษที่เราเติบโตหรือว่ากระจายทั่วก็กระจายทั่วครับแต่ตอนนี้เน้นก็คือภาคอีสานครับผู้นำเราเยอะสุดครับอยู่ที่ภาคอีสานอืมค่ะลงมาก็เป็นภาคเหนือครับอีสานเหนือนั่นก็คือถิ่นใต้ครับก็ทุกภาคครับทุกภาคภาคกลางก็มีครับกระจายทุกภาคแสดงว่าวันนี้ก็คือแม้แล้วล่ะไม่ได้จุดใดจุดหนึ่งครับอ๋อค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งที่แล้วเรามานู่นอยู่ฝั่งโน้นอ๋อใช่ครับครั้งแรกจะเป็นเล็กๆครับเล็กๆน่ารักเล็กๆน่ารักน่ารักนะตอนนี้เราขยายอาณาจักรใหม่อยู่ที่ใหม่ครับใหญ่กว่าเดิมครับคุณผู้ชมค่ะถ้าเรามานี่เห็นเลยรูปประธานต้อนรับอยู่เลยครับรูปเล็กๆอยู่ด้านหลังด้านหลังจะเป็นไม่ใช่ข้าวราดแกงนะไม่ใช่นี่ครับนี่ครับนะคะนี่ก็คือมาง่ายครับตรงนี้มาง่ายถือว่าใจกลางของเส้นลาดพร้าวใช่ครับใจกลางสุดๆครับตรงนี้ที่จอดรถง่ายสะดวกครับที่จอดรถก็รองรับเยอะมากครับรับสมาชิกจากจังหวัดเหมาะกับการทำธุรกิจขายตรงนะก็เป็นสิ่งสำคัญครับเรื่องทำเลก็เป็นสิ่งสำคัญเรื่องที่จอดรถเรื่องที่ไปมาสะดวกมีที่นั่งคุยกันทานกาแฟได้แมคโดนัลด์อยู่ด้านหน้าครับอ๋อค่ะแมคนี้ก็คือเมื่อก่อน24ชั่วโมงครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยดิฉันมาเนี่ยไม่มีที่นั่งนะคุณคุณมาตอนนั้นไหมก็มาช่วงหลังครับไล่กันไล่กันอ๋อค่ะเพราะว่าแมคก็จะดังเรื่องเปิด Wi-Fi ฟรีตอนนั้นถูกต้องไหมเช่นครับของเราอยู่ชั้น2ครับอ๋อค่ะต้องมาก็ต้องมีบันไดเลื่อนนิดนึงขึ้นบันไดเลื่อนครับเป็นบันไดเลื่อนพิเศษครับสำหรับชิคเท่านั้นโดยตรงนะถ้าใครจะมาทางนี้คือมาบริษัทชิคโดยตรงครับอ๋อค่ะโอ้นี่คือโอ้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากครับก็ใหญ่ครับพอสมควรครับก็ไว้ครับผมพื้นที่ก็แพงนะที่นี่แพงครับถือว่าใจกลางเมืองครับแล้วก็เราให้ความสำคัญเรื่องของออฟฟิศด้วยครับแบ็คออฟฟิศเราให้ทุกอย่างแบ็คออฟฟิศเห็นบอกว่าคุณไม่ได้ได้เช่าเฉพาะโซนนี้เท่านั้นนะคุณยังเช่ามากกว่านี้อีกใช่ครับจะขยายไปเป็นออนไลน์ถูกต้องไหมใช่ครับก็เราจะทำเป็นสถาบันออนไลน์ด้วยเราเจอป้ายประเดี๋ยวจะเป็นนารดาออนไลน์ครับไฮบริดออนไลน์สายพันธุ์ใหม่ 4.0 ครับทำไมชื่อสวยจังเลยนารดาเป็นชื่อลูกสาวครับอ๋ออะไรส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวข้องกับลูกสาวส่วนใหญ่อย่างเช่นสินค้าตัวแรกที่เราออกมาเป็นกูต้าชื่อว่าพีมนาดาอ๋อก็ชื่อลูกสาวลูกสาวเหมือนกันน้องพีมครับตอนนี้ก็เป็นสถาบันออนไลน์ก็ให้ชื่อลูกสาวครับเพราะว่ารักลูกสาวมีลูกสาวคนเดียวครับวันข้างหน้าเขาก็มาครอบคลุมกิจการทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็นะน้องน่ารักด้วยค่ะนะคะเรากำลังเข้า
มาสู่ในโซนของออฟฟิศโอ้สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มากันทั่วประเทศไหมคะก็ผู้นำที่ต้องการมาก็มาเยี่ยมชมภาคกลางไหมคะภาคกลางก็มีภาคเหนือก็มีบางส่วนครับอ๋อมีภาคใต้ด้วยมีอ๋อค่ะมีบ้านดิฉันอยู่ด้วยอยู่ใต้ใช่ไหมครับใช่ใต้กลางอีสานแสดงว่าครบทุกภาคครับนี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือรองรับรองรับครับรองรับโซนภาคกลางไหมก็จริงๆก็ทุกภาคส่วนนะครับก็บางทีก็ผู้นำก็อยากมาเยี่ยมชมบริษัทก็มาได้ครับมาได้ตลอดค่ะก็คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่ม11โมงถึง2ทุ่มก็ปกติทั่วไปที่นี่มีอบรมด้วยหรือเปล่าคุณก็มีทุกอย่างครับที่นี่ค่ะวันไหนบ้างก็ตอนนี้เราแพลนกันวันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์นี้ผู้นำในกรุงเทพเรายังไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะอยู่โซนต่างจังหวัดภูธรเพราะฉะนั้นภาคกลางเปิดเฉพาะในส่วนของวันเสาร์ก็มารวมกันที่มีคอร์สอบรมเรียบร้อยเห็นบอกว่าคุณมีคอร์สอบรมมือโปรมาเลยเนี่ยมีครับมืออาชีพครับเพราะตอนนี้เราเน้นเรื่องของซิสเต็มเรื่องระบบทั้งหมดค่ะเราก็เลยคัดระบบมาอย่างดีแล้วก็ทำอย่างดีครับค่ะอันนี้ออฟฟิศยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าดิฉันเคยเห็นตู้โชว์สินค้าที่นี่ใหญ่มากมาตอนนี้เหลือเล็กนิดเดียวไม่ใช่นะคือตู้โชว์สินค้ากำลังสั่งทำใหม่เพราะว่าสินค้าเรา19รายการครับมันไม่พอครับค่ะค่ะเรากำลังดิวต้องทำใหม่อยู่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเยือนห้องอบรมนิดนึงอ๋ออันนี้เป็นห้องประชุมครับจุประมาณ80ท่านครับก็เต็มน่าจะ100ได้มั้ย100ได้ครับถ้าเบียดกันก็เป็น100ก็วางให้เต็มพื้นที่นะใช่ครับก็ไว้รองรับให้กับสมาชิกตรงนี้จะเป็นภาคไหนที่รับผิดชอบภาคกลางภาคกลางครับค่ะภาคกลางครับค่ะแล้วมีการระดมมาที่นี่ด้วยมั้ยเวลาอบรมหรือว่าไม่จำเป็นภาคไหนภาคมันก็มีบางกิจกรรมที่ระดมคนมาครับบางกิจกรรมก็มีจัดที่นี่บ่อยมีจัดบ้างครับจัดบ้างค่ะมีเลี้ยงสังสรรค์มีปาร์ตี้ก็ส่วนใหญ่เราจะจัดในพื้นที่มากกว่าเพราะว่าคนเราเยอะนอกพื้นที่ถ้าขนคนมาในโซนภาคกลางบางทีก็เขาลำบากเขาก็ลำบากก็คือง่ายๆเลยไปเจอกันที่นู่นดีกว่าที่นู่นเลยครับจะได้ไม่มีปัญหาภาคอีสานก็จะเป็นขอนแก่นอะไรเงี้ยภาคเหนือก็เป็นเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับอันนี้คือศูนย์เซ็นเตอร์ครับใช่ครับเวลาไปเจอกันพบปะกันปากใต้ที่ไหนคะปากใต้ก็หาดใหญ่หาดใหญ่นะคะ3ยุทธศาสตร์สำคัญเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยยุทธศาสตร์ภาคสนามแล้วก็กิจกรรมภาคสนามนะคะรวมถึงระบบอบรมเทรนนิ่งว่าเข้มข้นเข้มแข็งแค่ไหนพบกันช่วงหน้าค่ะ